ไรสารเสริมประสิทธิภาพอะไรบ้างต้องใส่ไหมจำเป็นไหมนะครับรถ 200,000 กว่ากิโลใช้พลังงานร่วมเป็น LPG นะครับระบบวาล์วแน่นอนครับเดี๋ยวตั้งวาล์วเสร็จต้องเคลือบบ่าวาล์วแน่นอนนะครับรถที่ใช้งานปกติสามารถเคลือบบ่าวาล์วได้นะเสริมประสิทธิภาพได้นะครับแต่อันนี้จะพิเศษตรงที่จะเคลือบกระบอกสูบกระบอกสูบเคลือบทำไมเคลือบทำไมกระบอกสูบหลายคนหลายเป็นคำถามมาเยอะมากนะครับกระบอกสูบมันจะเคลือบในส่วนของรถนะครับเขาเรียกแหวนลูกสูบตายนะครับถ้าในกรณีที่มีขมเหลาเกาะมากๆแหวนจะล็อกกับลูกสูบเลยคราวนี้มันจะกินกระบอกสูบด้านเดียวลูกกระบอกสูบจะเป็นรอยเขาต้องบอกว่าเพิ่มแรงอัดตรงไหนครับเรามองไม่เห็นเนาะข้างในถ้าในกรณีที่แหวนมันล็อกนะครับแล้วมันไปขูดให้กระบอกสูบเป็นรอยนะครับสารตัวนี้เครื่องกระบอกสูบเนี่ยจะเข้าไปซับจะเข้าไปซับแล้วก็ลดการตายนะครับก็คือลดการเกาะแน่นของแหวนกับลูกสูบนะครับเพิ่มแรงอัดให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับสำคัญนะสำคัญมากรถที่เป็นพลังงานร่วมเนี่ยเครื่องกระบอกสูบเนี่ยมีโอกาสมาเคลือบครับที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งได้เลยนะครับมาตรวจสอบในเรื่องของวาล์วนะครับก็เคลือบบ่าวาล์วไปนะครับเครื่องยนต์200,000กว่ากิโลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามเวลาแน่นอนนะครับแต่ไม่เคยใช้สารเสริมประสิทธิภาพที่จะดูแลในเรื่องของเฟืองนะครับช่วยในการหล่อลื่นต่างๆเลยใช่เรายืดอายุกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาวิธีวันฮะใส่เข้าไปในระบบเครื่องยนต์เพื่อยืดอายุนะครับในเรื่องของอะไรบ้างนะครับลดการรั่วซึมของซีลยางต่างๆนะครับภายในระบบนะครับตัววิธีวันนะครับน้ำมันเครื่องนะครับจะเป็นสารตัวนึงนะครับน้ำมันเครื่องเมื่อเฟืองมันกดกันนะครับจะมีน้ำมันเครื่องอยู่1ชั้นนะครับแล้วเฟืองก็จะกดนะครับตรงนี้เขาจะเรียกแรงกดที่เป็นเซนิติกสโตกนะครับในการกดนะครับแต่วิธีวันเราเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปซับตัวนี้อีกรอบหนึ่งกลายเป็นว่าเราจะมีวิธีวัน1ตัวนะครับที่เข้าไปซับแรงกดของเฟือง2ก็คือน้ำมันเครื่องที่เราใช้ปกติอยู่แล้วในการหล่อลื่นนะครับก็คือเสริมประสิทธิภาพกันนะครับแล้วก็สิ่งสกปรกที่จะเกาะตามผนังต่างๆมันก็จะหลุดออกไปนะครับไม่เกาะตามผนังไม่เกาะในชิ้นส่วนของระบบภายในเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะสะอาดขึ้นลื่นขึ้นเมื่อรถลื่นขึ้นเราก็จะประหยัดมากขึ้นวัตถุเบนซินต้องล้างไหมต้องล้างนะไม่ล้างระบบไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับรถคันนี้แก๊สหลักหัวฉีดมันแช่อยู่กับความร้อนตลอดเวลาเนาะตัวนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่โซลีนอยด์ด้านในหรือสปริงมันร้อนเกินไปแล้วมันล้ามันจะมีการล็อกของสปริงภายในตัวหัวฉีดเดี๋ยวน้ำยาล้างหัวฉีดใส่เข้าไปนะครับเพื่อเลื่อนระบบทั้งหมดแล้วก็ลายสนิมขมเหลาคราบยางเหนียวที่มันเกาะตัวอยู่ตั้งแต่ในถังท่อส่งต่างๆนะครับจนออกไม้หมดเดี๋ยวไปทดสอบกันนะครับอ่ะฝากแล้วครับสำหรับสมาชิกที่ติดตามใหญ่ยนต์จนนิ่งรถยนต์นะครับที่มีปัญหาทุกคันนะฮะก็จริงๆมันก็เป็นปัญหาของรถอยู่แล้วอาการของรถอยู่แล้วรถแต่ละคันมีโรคประจำตัวแก้ไขให้ถูกนะครับวิเคราะห์งานให้ตรงนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ